อยู่ตรงนี้เองมันจะมาทำรังนี่เนี่ยเอาทำรังนี่พวกเรานี่เนี่ยอ๋อเอาแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยเอาไอ้หญ้ามาใส่แล้วเนี่ยหญ้าอะไรแดงๆเหลืองอ่ะอ๋อไอ้นี่ที่หนีบผ้าไม่มีการใส่เลยเอ้ยเองมาแย่งที่ใส่ไอ้ท่านที่หนีบผ้าของสมณะนั่นเนี่ยไอ้นกทำไมมันเอามาที่ไหนที่ไงอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่นี่ที่หนีบมันได้ไม่อยู่ไม่ได้เอาไปที่เอามาเอาที่หญ้าเอาหญ้ามาใส่มีที่หนีบอยู่ในนั้นอ่ะที่หนีบมันอยู่ในนั้นสบายเลยนะมันง่ายดีอ่ะโอ้ยมันก็ฉลาดอ่ะโอ้ยที่อย่างงามเลยฉลาดอ่ะเชื่องจริงเลยแทบจะมาเกาะเราแล้วเนี่ยคือเราน้ำต้นไม้อยู่ตรงใต้ตรงนี้มันห่วงลูกมันก็พินแค่นั้นแหละเราไม่ไปทำอะไรตัวมันน้อยเดียวไปแล้วไม่มาแล้วไปแล้วไปวันนี้วันที่13นี่ตอนเย็นมีรายการมีรายการเสร็จถามพระท่านเกี่ยวกับเรื่องพระญาติมิกราโอ้ย35 35.5ดูเหมือนมันดีใครๆก็พูดไปเรื่อยๆ9ดีจะพูดถึงขึ้นมาเรื่อยๆแหละเขาว่าจะมีประเด็นโลกคุณตาลานะครับประเด็นหลวงคุณตาลานี่เราไม่ค่อยจะพูดอะไรเป็นเรื่องการปิดทองหลังพระเรื่องในหลวงใครๆไม่ใช่ในตะกี้แคนดูโนลองท่านบอกท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านทำผิดได้กระตัดก็ทำผิดได้ให้บอกได้คิงแคนดูโนลองคิดว่าไม่มีตัวตนแล้วก็เรื่องคำตัดสินเนี่ยท่านก็จะมีมุมมองใกล้เคียงพ่อครูเหมือนกันท่านบอกต้องเอาความยุติธรรมมาก่อนไม่ใช่ไปเอากฎหมายคือศาลนี่ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมแต่ส่วนใหญ่ศาลก็จะใช้กฎหมายเป็นหลักเขาต้องพึ่งกฎหมายเพราะว่าเขาเองเขาไม่มีบทไม่มีปฏิภาณปัญญาพอครับแต่ก็ค่อยๆบางคนเขาก็มีบารมีมีปัญญาพอคือไอ้นี่เขาก็ถือว่าเป็นจุดเน้นว่าในหลวงเน้นตรงนี้นะแสดงคนที่คนผู้ใหญ่ก็รู้กัน15:52 น.ข้างในเราก็มีอะไรเลขเก้ากันเยอะมากเลยที่เขาไล่ๆมาที่น่าอัศจรรย์อีกอันนึงก็คือว่าพระบรมชนกพ่อของในหลวงนะครับมีทวดมีเทียบมีอะไรเป็นกษัตริย์แล้วก็พ่อก็เป็นกษัตริย์กันหลานเหลนพอถึงหลานลูกก็เป็นกษัตริย์ทั้งสองพระองค์แล้วก็จะมาถึงหลานตัวเองไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่ว่าราชการที่5เนี่ยเป็นลูกของราชการที่4ราชการที่4เป็นลูกของราชการที่2ราชการที่4เป็นลูกของราชการที่2ราชการที่2เป็นลูกของราชการที่1ไล่มาถึงบอกมีมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเลยรัชกาลที่หนึ่งเพราะงั้นของท่านเนี่ยมีตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งที่สองที่สี่ที่ห้าที่ห้ารัชกาลที่ห้าแล้วก็มาพระราชบิดารัชกาลที่เจ็ดเนี่ยเป็นพี่นะครับรัชกาลที่เจ็ดรัชกาลที่เจ็ดเป็นอารัชกาลที่7เป็นน้องของรัชกาลที่น้องรัชกาลที่6เป็นลูกของรัชกาลที่5เพราะท่านเคยพูดไว้หลายอย่างที่ว่าเป็นมหาราชองค์สุดท้ายต้องนึกถึงในราชวงศ์จักรีธรรมิกราชมหาราชพระยาธรรมิกราชมหาราชแห่งชาติไทยมหาราชนี่ดูเหมือนได้รับประชาชนครับชื่ออะไรมีฮะมีชื่อเลยประชาชนอย่างพระเจ้าตากสินเนี่ยคนก็ค่อยมาเริ่มมาฟื้นแล้วก็มาให้เติมมหาราชในทีหลังพระเจ้าตากสิน
ก็ท่านไม่เรียกตัวเองสักองค์หรอกครับท่านไม่เรียกมาไม่มีแต่ประชาชนเรียกประชาชนมากประชาชนเรียกให้มหาราชยกให้ทั้งนั้นเห็นว่าบุญบารมีวาสนาบารมีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครคว้าเอาแต่เขายกให้เขายกให้ทำจนเขายกให้ในหลวงไม่ได้สนใจหรอกไอ้ทหารลาดนั่นแหละแม้แต่พ่อในหลวงพระลมเจ้าตรงนี้ก็โอ้ถ้าเยอะดูโยมกษัตริย์ทั้งตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมารัชกาลที่หนึ่งไม่ได้มีคำว่ามหาราชนะปุ๊บพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจบไม่มีมหาราชสองก็ไม่มหาราชสามมาเริ่มมหาราชรัชกาลที่ห้าเริ่มมหาราชรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่สี่ก็ไม่มีที่สองที่สามก็ยิ่งสู้รัชกาลที่สี่ไม่ได้ที่สี่ท่านฟื้นศาสนาเยอะท่านปวดจะจนอายุ40กว่าแล้วก็เขามาให้มาศึกไปมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านมาบวชท่านศึกออกมาอายุ40กว่ามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินใช้เวลาน้อยกว่ารัชกาลที่5ก็จะได้ขยายความโลกุตระให้กว้างขึ้นว่ามันจะกินความอย่างไรบ้างจึงจะสรุปหรือนับได้ว่าเป็นโลกุตระมันก็องค์ประกอบอย่างน้อยก็3อย่างขึ้นไปไม่มีตัวตนนะสามอย่างขึ้นไปโลกุตระตั้งแต่เริ่มต้นโลกุตระก็ตั้งแต่โสดาบันนั่นแหละทีนี้โสดาบันนับอย่างไรอีกอย่างไรเริ่มโสดาบันก็ไล่กันไปก็ค่อยว่ากันศาสนากับแต่หลักก็ไปคนอย่างเลยต้องละตัวตนหมดไม่ต้องทำอะไรกันพอดีแล้วครับต้องเริ่มเลยละเลยทันทีก็ในสมัยเจ้าสมมาพูดก็บอกเอ้าไม่มีตัวตนแล้วผมเอาบุหรี่ที่ขาคุณได้ไหมสมัยบอกได้แต่ขาผมไม่ดีตัวตนอาจจะเตะคุณก็ได้ไม่รู้ตัวนั้นรับประกันกระจายโวหารโวหารสู้กันมีประเด็นที่ก็ผิดใจแล้วพระครูพยกพยกพยกเป็นพระอรหันต์โอ้ก็เงียบไปแล้วนะใช้โพธิสัตว์อะไรนั่นที่ก่อนต่อพยับเทียนมาโพธิสัตว์พูดไปเข้าเว้นไปขัดเสียไม่อะไรเพราะว่าเขาถือว่าโพธิสัตว์ก็ฟังตามมหาปยุทธ์โพธิสัตว์ก็คือปุถุชนเทวดาเป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิท่านนั้นก็ปฏิบัติไปเอ้าปฏิบัติไปโสดาก็ไม่ได้เป็นสกิทาก็ไม่ได้เป็นแล้วก็จะปุ๊บขึ้นไปเป็นพุทธเจ้าเลยแล้วมันเอาเนื้อหาสาระมันเอาเชื่อตรงไหนเชื่อโลอริยธรรมอริยคุณตรงไหนอ่ะเพราะขยายคำว่าอริยคุณหรืออริยะเขาเรียกกันอริยะต้องขยายความตรงนี้กันอีกก็ดีในฝึกฟื้นใจธรรมไม่ใช่ฝึกฟื้นใจเมืองฝึกฟื้นใจธรรมคือคนทั่วไปจะเข้าใจว่าอาหารเป็นไปไม่ได้มันต้องสูงมากไงมันสูงมากไกลใช่เขาไกลลิบเลยอรหันต์ของเขานี่แตะไม่ติดเลยเพราะเขาคิดไม่ถึงไงคิดไม่ออกเขาก็เลยยกเอาไว้สูงสูงยกไว้สูงสูงจะได้ยกย่องบูชาเทิดทูนถือหรือมีสิ่งถืออยู่คือสิ่งที่สูงแต่ว่าคือยังไงไม่รู้เขาก็เลยไม่ทำกันไงครับเพราะว่ามันโอ้ยมันไกลไปใช่ก็เลยมันมีใครเป็นได้ยังมีใครเป็นได้เลือกไม่จิกเลือกบางทีทำได้เจ้าคุณนอเคร่งๆเนี่ยลูกศิษย์ทำหนังสือขึ้นปกไปเลยพระอริยะโสดาบันคือไม่กล้าที่จะบอกว่าเป็นอะไรไม่มีความรู้
แกจะเป็นรอเดี๋ยวผมเคร่งมากถ้าเอาศรัทธาไปจับก็เป็นอรหันต์ถ้าเอาปัญญาไปจับก็เป็นอนาคามีเจ้าคุณนอนถ้าคุณนอนตัดรูปแล้วจิตยังตั้งพันอยู่แล้วตัดกามไปหมดละกามท่านตัดเกลี้ยงเป็นอนาคามีขึ้นไปขนาดเป็นพญาพันธองเนี่ยนะครับผมก็บวชมีคู่มันด้วยทิ้งคู่มันด้วยมันด้วยปฏิจริงก็ถ้าจะในประวัติศาสตร์เทรวาสเนี่ยครับทุกคนนอนน่าจะสูงกับเพื่อนชัดเจนรูปธรรมใช่ใช่คุยกับผมชั่วโมงกว่ายืนคุยกันท่านก็ไม่ออกมาจากจุติท่านท่านก็อยู่ข้างในเราก็อยู่ข้างนอกเปิดหน้าต่างมาต่างข้างล่างยืนคุยกันอยู่นั้นผมสองคนกับคุณสวงแสดงว่าเล่นจิตกันใช่เล่นจิตกันท่านก็เปิดหน้าต่างพวกออกมาคุณสวงเขาก็งงว่าเฮ้ยท่านเปิดมาได้ไงพอดีท่านไม่รับแขกไม่รับเลยท่านเปิดหน้าต่างมาอ้าวว่าไงเราบอกมาคารวะนะครับคารวะที่บ้านก็ได้ก็อยากจะมาพาปราศัยกับท่านหน่อยอ้าวเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวท่านก็ปิดหน้าต่างลงมาข้างล่างมาคุยกันสวงก็งงเพราะว่าท่านสวงก็เป็นลูกศิษย์วัดเทพเขาไม่เคยมีแต่ท่านลงจากกุฏิก็ไปทำวัดกับเพื่อนเสร็จก็เดินกลับมาแล้วก็เปิดกุฏิงามอยู่งั้นน่ะเปิดอยู่งั้นโอ้โหจนตายก็ตลกมีแต่คนไปส่งอาหารเท่านั้นไปเก็บอาหารส่งอาหารกับเก็บภาชนะท่านเทศมั้ยฮะมีคําเทศอะไรท่านไว้มันมีบ้างนิดๆหน่อยๆมันมีคําเขียนมีข้อเขียนมีคําเทศนิดๆหน่อยๆเรียกว่าสมถะเต็มที่เลยเรียกว่าโอ้โหลูกหลานพระกัสสปะเต็มตัวเลยแต่ท่านก็ยอมรับคุยกับผมรู้เรื่องนี่แสดงว่ามีปัญญามาแล้วเจอมีปัญญาไอ้ตอนนั้นเราก็ยังหนุ่มแน่นโอ้ยังไม่ถึง30หรือไงคือสัก30แล้วยังไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าปีอะไรมีคุณสวงคนเดียวเขารู้จักแล้วได้ไปด้วยกัน2คนคือก็ยังดียังมีพยานตายไปแล้วมั้งสวงสวงน้องหมอเสริมพี่เขา2คนหมอเสริมกับหมออะไรเป็นแพทย์ทั้งคู่สวงนี่น้องเสริมเป็นน้องคนที่3มีพี่อีก2คนชื่อเสริมคนนึงแล้วชื่ออะไรอีกสันหมอสันอ๋อหมอสันหัตถีรัตน์เหรอฮะไม่ใช่หัตถีรัตน์หมอสันหัตถีรัตน์นี่มันเด็กเป็นพี่ผมด้วยเพราะผมมันรุ่นเดียวกันกับสวงหมอสันแต่ก่อนเคยมาพบท่านหมอสันหมออะไรอีกคนนึงหมอเสริมหมอสันแล้วก็สวงแล้วก็อะไรอีกน้องเขาก็มีน้องสวงเขาก็มาทำห้องอัดเสียงไงอยู่ที่ชายอยู่ที่ตีนตะวันเอ้ยตีนตะพานตะพานไอเนี้ยตีนตะพานหัวช้างเนี่ยห้องอัดเสียงอะไรล่ะลืมชื่อแล้วห้องอัดเสียงแต่ก่อนเนี้ยห้องอัดเสียงอะไรวะตีนตะพานหัวช้างเนี่ยนึกชื่อไม่ออกเจ็ดสองเช้านี่ดังอ้อมเสียชีวิตฮะอ้อมเป็นวันกินโคเอาเลยหืมที่อยู่ที่มาที่ทำหนังสือทำหนังสืออะไรแม่อยู่รถเข็นอ้าวทำไมตายไวใคร
ยังอายุไม่เยอะอยู่คุณญาติธรรมนะเป็นคนที่ชอบไปที่สีมาแล้วก็ชอบเอาคำสอนของสมณะของทีฆมาศอะไรมาทำเป็นหนังสือรวมๆเนี่ยชอบทำหนังสือฟังธรรมแล้วเขาก็บันทึกอายุยังไม่มากเลยนะไม่เสียแล้วเสียแล้วเป็นอะไรอ่ะตีห้าครึ่งเขายังไม่บอกเสียวันนี้เหรอถ้าเสียเร็วเสียเร็วอย่างนี้ก็ควรนั่นแหละก็กระโตกเลยอายุไม่มากขอโทษทวงนะพี่ขอโทษทวงน่าจะอ่อนไปที่ดูแลแม่อย่างเดียวใช่ไหมใช่ที่ดูแลแม่นี่เขาถวายเครื่องกรองน้ำนี่มาที่ไหนเสียอยู่ที่ไหนสีมาสีมาก็เผาสีมาได้มันน้ำไม่ท่วมดีแล้วอยู่ที่นี่โอ้โหลำบากลำบนเลยถ้าเสียที่นี่เสียที่นี่ตอนนี้ลอยน้ำลอยน้ำได้ไหมต้องทำไอ้ลงฟอนลอยน้ำเอากระมังมาเอาก็เอาแพรเนี่ยแพรหลวงพ่อดูลเนี่ย มันไม่ใช่เหล็กนี่ มันก็หมดแพรดิ ที่ถูกพูดไปตามนาทีหายไปดีขึ้นมาได้ไฟฟ้าแรงสูงไม่ตายฟื้นออกมาได้ยังไววันเดียวก็ลุกมาฉันได้แล้วยังเอ๊แปลกดีเลยน่าเชื่อไฟตามมาได้สิไฟนะไฟแรงสูงเลยไม่รู้เรื่องเลยก่อนหน้านี้เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยอมมาตลาดเลยทานแต่กล้วยต้มเขาบอกให้มาช่วยนั่นหน่อยก็เลยมาช่วยมาพบไปก็เลยต้องหาเรือที่มันไม่ใช่เหล็กสแตนเลสฟาตติกจะได้ปลอดภัยเรือขาดแค่เลยนะคะตุ๊กอัศวินนั่นบริจาคนะคะตุ๊กทิพย์โพลานาไว้นะใครเดือดร้อนเดี๋ยวบอกกันเลยปีนี้เราไม่ได้จัดสรรเอกชนยื่นไปกันหลายลำปีหน้าต้องรับสิกบาทบุญจริงนี่ก็เท่าไร60เท่าไรน่าจะ69เหมือนกัน69ด้วยเที่ยวปีเดียวกับผมอ๋อเหรอ69ด้วยเลยเนี่ยคุณ69เลยเนี่ยโอ้โหมันสิ70หรอกวะเนี่ยตัดเดียวโอ้โน้บแบบบแบบเดี๋ยวโฆษณาไปเย็นนี้เตรียมฟังรายการอะไรดีตั้งชื่อผ่านไปไวเหมือนใจหญิงไม่ใช่ไวเหมือนโกหกก็เปลี่ยนไอชื่อนี่ดีนะครับกินไตในรองเก้ากินไตในรองเก้าก็ได้โลกุตระอะไรดีกว่าโลกุตระเอาการกินไตมันยากการกินไตมันลึกไปมันลึกไปแล้วมันกว้างไปพูดยากมันไปพูดถึงฌานพูดถึงกรรมวิบากจินไตมันยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยโลกุตระดีกว่าประเด็นที่จะยืนยันท่านได้ก็บอกว่าต้องมาจนขาดทุนของเราคือกำไรของเราเนี่ยอันนี้เอาพวกนี้เอามายืนยันมันจะเป็นชื่อหัวมันจะเป็นชื่อที่จั่วหัวของแยกโลกียะโลกุตระมันเป็นคำที่จะจั่วหัวแยกโลกียะกับโลกียะเป็นอัญญะคนละอัญญะศาสนาพุทธของแท้ก็ต้องเป็นโลกุตระใช่ศาสนาพุทธของแท้ที่มีแก่นสารสาระเนื้อแท้ต้องเป็นโลกุตระแล้วทีนี้เราก็นิยามโลกุตระแล้วก็ขยายความโลกุตระออกไปให้อีกพิสดารเลยให้วิจิตพิสดารให้มากให้เข้าใจได้ชัดเจนซึ่งจะชัดเจนก็จะต้องรู้จักอาการหรือจิตเจตสิกต่างๆจะต้องรู้จักเจตสิกต่างๆเจตสิกคืออะไรเจตสิกคือส่วนของความเป็นจิตเจตสิกคือส่วนย่อยที่แยกออกไปอธิบายจากแยกจากจิตและแยกจากจิตไปเป็นเจตสิกนะมันคืออะไรมันก็คือตั้งแต่แยกแรกก็ต้อง3เวทนาสัญญาสังขาร
เวทนาสัญญาสังขารสามเศร้านี่แตกสามเศร้านี่ออกมีเวทนาเป็นแกนมีสัญญากับสังขารเป็นคู่ที่จะสังขารเป็นเจตสิกต่างๆรวมปรุงแต่งกันอยู่สังขารคือการปรุงร่วมของธาตุจิตต้องใช้ธาตุเลยธาตุจิตปรุงร่วมกันอยู่สองรูปสองขึ้นไปเรียกว่ารูปนามสังขารวิญญาณนามรูปนามรูปเรียกว่านามรูปต้องมีสองนามรูปนามรูปคืออะไรนามรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ถูกกระทบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกร่วมประสานกันอยู่กับภายในคือจิตไม่มีแยกจิตกับภายนอกที่กระทบกันทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นโผฏฐัพพะห้ารวมเรียกว่ากายมีโผฏฐัพพะกับจิตโผฏฐัพพะในหมายถึงข้างนอกอย่างเดียวจิตเจตสิกหมายถึงข้างในหรือมโนเมื่อสัมผัสกันแล้วจึงจะเกิดอายตนะอายตนะคือรวมความรู้เข้ามาต้องมีผัสสะถ้าไม่มีผัสสะระหว่างนอกกับในก็ไม่เกิดสภาพที่จะถือว่าสังขารได้ต้องมีนอกกับในเราจึงเรียกว่าสังขารสังขารโลกสังขารโลกถ้าไปเรียกสังขารจิตก็เป็นเรื่องของภพภูมิเป็นภพของรูปภพรูปภพ มันต้องรู้การปรุงแต่งของภายนอกที่เป็นสภาพหยาบมีดินน้ำไฟลมมีดินน้ำไฟลมแล้วก็มีพืชพันธัญญาหารแล้วก็มีสัตว์มีคนต่างๆร่วมสังขารกันอยู่ร่วมเกี่ยวข้องเกี่ยวเกาะกันอยู่ไปมีมวลตั้งแต่ดินพื้น ดินน้ำลมไฟแล้วก็มาเป็นพืชเป็นพืชอาศัยกันและกันจากพืชมาเป็นสัตว์สัตว์ต่างๆนะซึ่งแยกละเอียดที่พุทธเจ้าจึงแยกละเอียดถึงอุตุที่เป็นดินน้ำไฟลมเป็นสารที่ยังไม่มีชีวะเลยจนมีชีวะเป็นพืชมีธาตุรู้สองสภาพใหญ่ที่พืชใช้คือสัญญากับสังขารไม่มีเวทนาไม่มีวิญญาณนามธรรมสองไม่มีมีนามธรรมจะเรียกว่านามธรรมก็ไม่ถึงขั้นนามธรรมทีเดียวแต่เป็นธาตุชีวะแล้วก็คือสัญญากับสังขารกำหนดรู้เก็บรักษาแล้วก็ปรุงแต่งกำหนดรู้กับเก็บรักษาเก็บรักษาเนี่ยถ้าเป็นจิตนิยามก็เรียกว่าความจำถ้าเป็นพีชะถ้าเป็นแค่พืชก็เรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าสปอร์เรียกว่าอะไรสปอร์สปอร์มันก็ภาษาฝรั่งเนาะอะไรที่เก็บสปอร์เป็นก็มีไอ้เมล็ดพันธุ์นั่นแหละฮะนั่นแหละเป็นเก็บเมล็ดพันธุ์เล็กๆละเอียดสปอร์สปอร์นี่มันเป็นพืชชั้นต่ำครับจะมีสปอร์ก็มันเริ่มต้นไงมาเก็บมาเป็นเพชรเป็นชีชีวะไปเชื่อชีวะแล้วเนี่ยไม่ได้สูญหายง่ายแล้วไม่ตายง่ายเลยนะไม่ตายง่ายเลยเชื้อรานั่นแหละฉกเชื้อราเชื้อสปอร์พวกเนี้ยเชื้อราหรือเชื้อสปอร์ก็ได้เสร็จแล้วชีวะเชื้อราหรือเชื้อสปอร์เป็นสปอร์เนี่ยมันถึงจะ
ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นความเจริญของพืชด้วยความเจริญของพีชะพีชะก็เจริญเจริญเจริญขึ้นมาจนกระทั่งลอยตัวหลุดออกกันได้ได้เป็นเกสรเป็นอะไรอะไรต่างๆนานาแล้วก็ผสมเสกันไปอะไรอะไรกันไปก็เป็นกระเพื่อพันพีชะก็เจริญกันไปนะอย่างผมนี่ไม่ค่อยเก่งทางด้านถ้าได้ที่จะรายละเอียดของพีชะพอมาหาสัตว์ค่อยชั่วพอรู้กรรมรู้วิบากสัตว์บ้างถ้าจิตมนุษย์แล้วก็จะรู้จิตเยอะจะรู้แล้วก็สามารถสาธยายจิตแล้วเราก็ควรจะเรียนรู้จิตนั่นแหละก่อนเด็กไปรู้เรียนรู้การเกี่ยวข้องของผีชะมันก็เสียเวลามันเราก็เกินนั้นมาแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปจัดการแต่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องทำจิตให้ลงเป็นอารมณ์ของผีชะอารมณ์ของอุตุที่จริงอุตุไม่มีอารมณ์ผีชะก็ไม่มีอารมณ์ที่จริงไม่มีเวทนาแต่มันก็มีลีลาของนามธรรมนามธรรมคือสังขารกับสัญญาถ้าเราเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันเป็นโลกุตระอย่างหนึ่งคือรู้จักอาการทั้งรู้จักภาวะทั้ง5อุตุพิชะจิตกรรมแล้วก็ธรรมะเนี่ยรู้จักสภาวะรู้จักอาการของสิ่งเหล่านี้ได้อุตุคือสสาร 100% วัตถุไม่มีชีวะยังไม่เป็นชีวะเลยพลังงานบวกลบที่ใช้กันอยู่ตามสูตร E ทั้งกับ NC กับมัง2ที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนี่ไม่เป็นชีวะเลยเริ่มมาเป็นชีวะเอาคำเป็นพีชะก็แล้วกันไม่ต้องไปเอากอเกิดพีชะเริ่มเป็นพืชพืชยังไม่มีเวทนายังไม่มีวิญญาณพืชมีแต่สัญญาการกำหนดหมายกับปรุงแต่งกันขึ้นมาเป็นสภาพตนเองเพราะฉะนั้นก็มันก็จะกำหนดหมายธาตุต่างๆที่จะเอามาปรุงเป็นตัวตนเป็นตัวเองพอเป็นตัวเองเข้าก็เรียกว่าธรรมประชุมไว้ธรรมทรงไว้เป็นรูปเป็นตัวของตนเองมีรูปร่างมีสรีระพืชมีสรีระแล้วมันจะไปอีกแล้วจะเปลี่ยนแบ่งเราจะมีสัตว์น้ำสัตว์บกพืชน้ำพืชบกโอ้เยอะมันจะไปพูดถึงพืชอีกมันก็ไกลมาพูดถึงสัตว์สัตว์ตั้งแต่สัตว์น้ำนี่จะขึ้นมาเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำจะใหญ่ยังไงยังไงก็ไม่มีขาไม่มีปัญจสาขาสัตว์น้ำที่มันจะเริ่มมาพัฒนาตนเองมาเป็นปัญจสาขาก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นพวกกบพวกเขียดพวกอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยก่อนจะมาเป็นก็จะเป็นก็ค่อยอะไรล่ะเมื่อกี้หลุดไปแล้วลืมไม่ใช่ยังเป็นสัตว์น้ำก็เป็นสัตว์ที่ใหญ่หรือพัฒนาไปได้แบบหนึ่งแล้วก็วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารของสัตว์น้ำกว่าจะมีปัญจสาขากว่าจะมีขามีแข้งมีตีนมาเป็น2ขามาเป็น4ขาหรือมาเป็นสัตว์นับขาไว้ไว้อย่างบงกือมาเป็นสัตว์ไม่รู้กี่ขานับขาไม่ไหวไม่ไหวก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาก็อธิบายแล้วลัดสัตว์มันก็สัตว์มันก็ไปตามวิบากของมันอีกอาตมาไม่รู้ละเอียดละออจนกระทั่งถึงกรรมวิบากของสัตว์ต
แต่มันมีกรรมวิบากของสัตว์บอกได้อย่างเดียวว่ากรรมบาปกรรมกุศลกับอกุศลสัตว์เดรัจฉานพูดบุญไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นเรื่องบุญกับบาปเรื่องบุญเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องตัดสินเลยว่าเป็นโลกุตระแท้รู้จักบุญรู้จักกายรู้จักฌานรู้จักสมาธิเป็นต้นเอาแค่4คำเนี่ยฌานกายก่อนกายฌานบุญสมาธิกายฌานบุญสมาธิ อธิบาย4คำนี้ก่อนกายเป็นลักษณ์เป็นสภาวะ2จะปรุงแต่งกันจะต้องร่วมกันอยู่เสมอภายนอกกับภายในไม่ขาดกันมีแต่ภายนอกไม่ถือว่ากายไม่เรียกว่ากายแต่มิจฉาทิฏฐิไปอย่างชาวพุทธไปลงว่ากายมิจฉาทิฏฐิคำว่ากายมีแต่ภายนอกอย่างเดียวไม่มีนามธรรมเข้าไปร่วมนี่แหละมิจฉาทิฏฐิเป็นความเสื่อมสนิทเป็นความเสื่อมเต็มสภาพมันเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ออกแล้วเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิตั้งแต่กายแล้วพระเจ้าก็จะกำชับกำชับกายจะต้องรู้จักความเป็นจริงที่ถูกต้องสมาธิที่ความเป็นกายและต้องรู้จักตัวเองด้วยสักกะเป็นสภาพสองสักกะอันหนึ่งกายอันหนึ่งตัวเราเข้ามาตัวเราและตัวเราไปเอาความรู้จักนะจากหทัยรูปแตกหทัยรูปมาเป็นสภาพต่างๆซึ่งภาวะสองแล้วก็มหทัยรูปแล้วก็แตกไปเป็นอาหารไปเป็นปริเฉทะไปเป็นวิการะพวกนี้ที่รูปต่างๆซึ่งมันจะเป็นธรรมชาติของมันไปเองเราไม่รู้จักชื่อก็ได้เรียกไม่ต้องเรียกรูป28 อุปาทายรูป24ไม่ต้องไปขานชื่อแต่มันจะเป็นสภาพที่มันจะออกไปอย่างนั้นน่ะมันจะแตกแยกออกไปของมันเองแล้วมันก็จะเกิดการรู้ได้ด้วยสภาวะของธาตุต่างๆพวกนั้นหรือธรรมะต่างๆพวกนั้นพอรวมตัวเกิดขึ้นเป็น2 3ปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าธรรมะแต่แตกออกไปละเอียดเลยก็เรียกว่าธาตุธาตุผสมกันปรุงกันขึ้นมารวมกันสังเคราะห์สังขารกันขึ้นมาเรื่อยๆสรุปออกไปอีกทีนึงว่าจะเรียกได้ว่าเป็นโลกุตระคืออะไรนะหนึ่งต้องรู้กายชัดเจนสมาธิทิสองจะต้องรู้คำว่าฌานสมาธิทิสามต้องรู้คำว่าบุญสมาธิทิสี่ต้องรู้คำว่าสมาธิสมาธิทิอย่างน้อย4ประเด็นเนี่ย4ประเด็นเนี่ยจึงจะรวมกันมาเป็นสุขทุกข์กายถ้ากายไม่สมาธิเวทนาก็ไม่รู้จิตก็ไม่รู้ธรรมะก็ไม่รู้กายเวทนาจิตธรรมพอถ้ารู้กายสมาธิแล้วจึงจะรู้จักเวทนาที่สมาธิเพราะถ้าเริ่มรู้กายก็ยังไม่ได้หมดทางที่คุณจะรู้จักเวทนาเพราะคุณแยกกายไปเป็นวัตถุและก็ไปทำงานร่วมกับจิตด้วยแล้วเวทนามันจะเกิดกันไงมันกระทบยังไงกันก็ไม่รู้เรื่องมันกระแทกกระทุ้งฆ่ากันตายยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ไม่ชี้หรอกยาพวกนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกหรือมีความรู้สึกรู้สาอะไรกันล่ะเขาฆ่าคนตายเอาอย่างในปัญสิบเอกปัญญานี่ฆ่าเด็กฆ่าคนมันฆ่าไปได้ตั้ง
กี่นัดนั่นกี่นัดอย่างน้อย30ศพเนี่ยมันต้องมากกว่า30ลูกนะมันไม่ใช้มีดใช้ปืนฮะมันกลัวเปลืองกระสุนมาเอามีดต้องเอามีดเอาเลยฆ่าเด็กเอามีดด้วยเหรอมีดไปฟันเด็กตายเอามีดก็ไม่ได้เปลี่ยนแม็กเลยไอ้ปืนไปยิงที่อื่นแต่ไอ้เนี่ยอ๋อเอาปืนไปยิงที่บ้านโอ้ฟันเลยยิ่งโหดกว่าไอ้มีดโหดกว่าปืนอีกเด็กนอนเด็กมันนอนหลับอยู่โอ้โหเด็กคนที่รอดคือนอนคุมโปงอยู่คนก็นึกว่าตายแล้วมันก็เลยไม่ถึงมันรอดมาคนนึงอันนี้กายเวทนาฌานบุญสมาธิเด้อกายอย่างกายเวทนาฌานบุญสมาธิบ้าเลยมึงคิดมีสิกายเวทนายังไม่ได้เอาเข้าไปเมื่อกี้พระท่านบอกกายฌานบุญสมาธิกายฌานบุญสมาธิพระท่านบอกว่ารู้จักกายถึงรู้จักเวทนาถึงจะรู้จักเวทนาและถึงทำฌานสมาธิห้าอย่างสี่อย่างกายฌานบุญสมาธิทีนี้กายต้องมีสองเสมอปรุงแต่งกันสัมผัสกันกระทบกันนะเมื่อกระทบกันแล้วเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกแยกความรู้สึกได้ว่าความรู้สึกเนี่ยมันมีกิเลสปรุงแต่งอยู่เสมอสำหรับคนอวิชชาเพราะงั้นแยกกิเลสได้กิเลสคือสิ่งลวงเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่จริงของมันเป็นเรื่องของจิตของเจตสิกของเราเป็นอารมณ์ของเราเป็นความโง่ของเราเป็นตัณหากิเลสตัณหาอุปาทานของเราตากระทบรูปเห็นนี่สีอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้ใครก็เห็นรูปร่างเดียวกันหมดแต่คนนี้บอกโอ้ยชอบสวยถูกต้องพอใจกิเลสแล้วคนนี้บอกเอ้ยไม่ชอบอย่างนี้ยังไม่ชอบก็กิเลสของคุณของใครของมันแหละตอนนี้แยกกันแล้วตอนนี้แต่อันที่มันของจริงมันเป็นอย่างนี้ทุกคนจะกระทบในตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแต่ไอ้ที่มันชอบหรือไม่ชอบแยกออกไปเป็นสองอย่างง่ายๆดูดหรือผลักชอบหรือไม่ชอบผลักดูชอบแรงชอบเบาชอบน้อยชอบกลางชอบขนาดนั้นขนาดนี้มันก็แบ่งไปได้ละเอียดอีกมากมายนับไม่ได้เลยเรนของรายละเอียดอันนี้เนี่ยมันต้องเป็นอภิภูที่แยกได้ละเอียดมากเลยเป็นขั้นอภิภูแยกได้ละเอียดมากเลยเขียวอะไรต้องเอาภาษามาเขียวแก่เขียวขี้ม้าเขียวพาราณสีไม่นั่นแหละต้องเอาภาษามาแดงก็อะแดงอะไรได้ละเอียดต้องเป็นเฉดของมันต้องเป็นเลนส์ของมันอะไรอะเล่งหรือเล่นหรืออะไรความต่างที่มันจะต่างกันที่คล้ายกันมากแล้วแต่ว่าเป็นเชิงเดียวกันแต่มีความบางเบาความหนาแน่นความเข้มความจางอะไรพวกนี้มันยังมีมิติมีมุมมีนัยยะที่แยกละเอียดอีกเยอะเลยในแต่ละอย่างแม้แต่พูดถึงเอารูปมาพูดมึงยังเห็นได้เลยยิ่งเป็นนามโอ้มันยิ่งแยกละเอียดไปกันใหญ่เลยเนี่ยได้มากกว่านะเพราะฉะนั้นนามจึงเอารูปมาประกอบด้วยรูปเช่นบัญญัติภาษาพยัญชนะคำพูดเป็นสิ่งสื่อให้คุณรู้เรียกว่าอธิวัจนะสัมผัสโซเป็นภาษาเรียกอธิวัจนะสัมผัสโซส่วนนามธรรมที่คุณเองสัมผัสและคุณรู้ของคุณแล้วล่ะแต่ยังไม่มีชื่อเรียกยังไม่ได้ตั้งบัญญัติยังไม่มีพยัญชนะไม่มีคำพูดเรียกเป็นปฏิฆาสัมผัสโซพยัญชนะจะเรียกว่าปฏิฆาสัมผัสโซ
มีแต่เพราะจิตในจิตของคุณและของคุณเท่านั้นเอามาสื่อกับคนอื่นไม่ได้แต่ถ้าคนอื่นสามารถที่จะรู้ของตัวเองก็เป็นปฏิฆะสัมผัสโซ่ของตัวเองถ้าคุณมีอธิวจนะมีภาษามีคำพูดเรียกชื่อแล้วคุณก็เอาภาษานั้นมาเรียกเช่นบอกหวานเปรี้ยวแดงเขียวอะไรพวกนี้หรือว่าสัตว์คนหมูหมากาไก่อะไรก็แล้วแต่จึงมีรูปมีร่างมีอะไรชัดๆก็มีพยัญชนะเรียกออกไปเป็นอธิวจนะสัมปัสโซรู้ได้เพราะฉะนั้นสังคมหรือมนุษย์ชาติถ้าจะเอาแต่ปฏิฆาสัมผัสโซมาพูดกันไม่มีใครรู้เรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะยืนยันความจริงกันได้ต้องเอาอธิวจนะสัมผัสโซต้องมีภาษาคำเรียกคำพูดสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายโผฏฐัพพะภายนอกแล้วตั้งภาษาฝรั่งก็ไปเรียกภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีอะไรก็เรียกกันไปแจ๊กจีนแขกไทยลาวอีสานภาคกลางภาคใต้แยกไปกันโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยตอนนี้แต่ก็รู้กันได้ด้วยอธิวจนะรู้กันได้ด้วยภาษาที่ตั้งสื่อกำหนดเรียกกันก็รู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะรับรองความจริงรับกันว่าเป็นความจริงสำหรับคนต่อคนมนุษย์ต่อมนุษย์ก็ต้องมีอธิวจนะมีบัญญัติมีพยัญชนะมีคำพูดคำเรียกและครบพร้อมด้วยสิ่งที่ตากระทบรู้ร่วมกันจมูกลิ้นกายนะกระทบรู้ร่วมกันแล้วสื่อกันก็รู้เรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันยังกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายทวารนอก5นี้สื่อกันไม่ได้มันยอมรับเป็นความจริงกันไม่ได้เช่นพระเจ้าหรือความคิดที่อยู่ในความคิดของแต่ละคนความคิดจินตนาหลับตายิ่งแล้วหลับตาเข้าไปก็เป็นของคุณคนเดียวคนอื่นไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายปัจจัยและเอามายืนยันกันว่านี่คือรูปนี่คือเสียงนี่คือกลิ่นนี่คือรสนี่คือสัมผัสเสียดสีโผฏฐัพพะแล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงก็แล้วแต่มันรู้ร่วมกันไม่ได้มันรับรองกันไม่ได้ยืนยันกันไม่ได้ยิ่งไปหลับตาเป็นสัมภเวสีต่างคนต่างบายจิตของคนของใครของใครก็ว่าไปไม่มีที่ตั้งต่างๆหูจมูกลิ้นกายไม่มีฐานที่ตั้งที่จะเอามายืนยันกันเรียกว่าไม่มีทิฏฐิหรือไม่มีฐานมันก็เรียกว่าความจริงไม่ได้เพราะโลกุตระนั้นจะสามารถนำความจริงมายืนยันกับคนร่วมกันได้ที่ใช้ทวาร5มาเป็นตัวอธิวจนะสื่อกันได้ตั้งแต่2คนขึ้นไป3คนก็ยิ่งจะยอมรับเป็นจริงขึ้น4คน5คน100คน 1,000 คนยิ่งมากก็ยิ่งถือว่าเป็นความจริงมากเท่านั้นจากจุดที่สามารถคนมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นประตูหรือเป็นทวารแล้วก็มีประสาทแล้วก็มีจิตร่วมปรุงแต่งกันขึ้นมารับรู้กันแล้วก็สื่อกันด้วยภาษาสื่อกันด้วยภาษาใบภาษามือภาษาเสียงภาษารูปไปเลยทีนี้ภาษารูปรูปเป็นเส้นเป็นวาดเป็นเขียนรูปเป็นแท่งเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกอะไรก็เราที่รู้
นะเท่าที่เข้าใจกันเท่าที่มีกันในความเป็นคนก็รู้กันได้แล้วเราก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้กันทั้งหมดเพราะนั้นเริ่มรู้รับรองกันได้จาก2คน3คนขึ้นไปจึงถืออันนั้นว่าเป็นความจริงที่มีในโลกถ้าน้อยกว่านั้นได้อยู่ในพบคิดเฉยๆนั้นน่ะไม่ถือว่าเป็นความจริงไม่ถือว่าเป็นตัวตนและความจริงตัวตนเหล่านั้นจะเกิดกาละในอดีตเอามาพูดก็ยังไม่ถือว่าเป็นความจริงกาละในอนาคตเอามาพูดเอามายืนยันทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยก็พูดเอาภาษาพูดเอาอดีตก็ตามอนาคตก็ตามก็ไม่ถือว่าเป็นความจริงความจริงต้องมายืนยันกันในปัจจุบันนี้ตาคุณก็ยังมีสัมผัสรู้หูก็มีเสียงสัมผัสเสียงทวาร5สัมผัสรู้ร่วมกันอยู่จริงๆนี่ได้คนมีตาไม่ตาบอดคนมีหูหูไม่หนวกสัมผัสมายืนยันนี้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นโลกุตตรสรุปลงก็คือว่ายืนยันความจริงกันได้ส่วนโลกียานั้นยืนยันความจริงอย่างที่เป็นโลกุตระยืนยันยังไม่ได้ด้วยในยาที่ได้สาธยายไปนี่เมื่อยแล้วโอ้โหนี่ซ้อมเนี่ยนี่ซ้อมเดี๋ยวอธิบายจริงจะยังไงเราชั่วโมงเลยเหรอเอาอันนี้เปิดทวนดีกว่าเราไม่ต้องไปพูดพูดใหม่มันก็ไม่เหมือนอีกต้องขยายความพวกนั้นกันไปขยายความคำกายคำว่ากายคำว่าฌานคำว่าบุญคำว่าสมาธิกันไปอีกแค่แยกโลกียะกับโลกุตตระก็ได้เป็นจบเอาโลกุตตระโลกียะก่อนแล้วค่อยไปขยายคำว่ากายคำว่าบุญกายก็ขยายอยู่มาแล้วบุญก็ขยายฌานก็ขยายพูดไปเป็นปีแล้วหลายปีแล้วมันหลายปีแล้วคือเนี่ยมันใช้ตรงไหนก็ได้มันเป็นอภิธรรมล้วนที่จริงมันต้องขยายคำว่าฌานก่อนบุญบุญมันเป็นมือที่5ก็พูดเคยพูดไปแล้วมือที่4กายฌานบุญกายฌานบุญสมาธิกายฌานบุญสมาธิเป็นโลกุตระถ้าไม่รู้สมาธิติดตั้งแต่กายก็เริ่มไม่เป็นแล้วคุณรู้กายได้แล้วคุณรู้ฌานมาคุณรู้ฌานได้เป็นการปรุงแต่งกันสภาพของเจตสิกต่างๆปรุงแต่งกันขึ้นมาตั้งแต่3เศร้าขึ้นไปมีประธานกับมีบวกมีลบอิทธิภาวะกับปุริสภาวะเป็น2สภาพปรุงแต่งกันขึ้นมาแล้วก็มีประธานควบคุมเสร็จแล้วก็เกิดมาเป็นตัวเวทนารวมตัวรู้สึกก็เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ในเวทนาถ้ามันยังเป็นโลกียะอยู่ก็ต้องแยกมันอีกเป็นตัวที่ไม่จริงเป็นตัวเก้เวทนาเก้หรือตัวปลอมตัวกิเลสกิเลสมันจะมีกิเลสที่เป็นราคะกิเลสที่เป็นโทสะหรือกิเลสที่เป็นโมหะถ้าโมหะก็ยิ่งยากเพราะมันมั่วโมหะมันแยกไม่ออกตัวที่มันพ้นโมหะก็แยกได้อันนี้เป็นราคะอันนี้เป็นโทสะก็แยกเป็นราคะเป็นโทสะได้แล้วก็เรียนรู้ตั้งแต่กามราคะก่อนให้รู้ว่าทั้งตาหูจมูกลิ้นกายกามนี่มีกายกายนี่มีกามกามมันคุณ5กายก็คือ5กับคุณนี่แหละแต่กายมันยังรวมกันไปถึงรูปถึงอรูปอีกกินในเข้าไปรวมจะต้องมีคู่เข้าไปไงแต่กามนี่เขาแยกออกได้เฉพาะกิเลสข้างนอกกามคุณ5แต่กายมันยังจะมี6มี7มี8มี9มี10มีรูปอรูปรูปกายมี2 2 2 2 2 2 2ก็ไปจากนอกไปต้องในลึกเข้าไปแม้กามหมดแล้วก็ยังเหลือรูปราคะรูปราคะก็ต้องมีกายนะต้องมีภายนอกนะรูปราคะไม่มีภายนอกคุณนั่งหลับตาคุณรูปราคะรูปราคะคือเป็นรูปประพบรูปประพบอ้าวรูปประพบรูปประพบมันไม่ครบตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่เป็นความจริง
ความจริงต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส5นี้ยืนยันเป็นตัวยืนโรงด้วยไม่งั้นคุณพูดความจริงกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องไม่มีที่ตั้งของการพูดการสื่อการรู้เรื่องที่จะชื่อว่าความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีภายนอกอย่างนี้สัมผัสได้เลยยังไม่รับความจริงนี่เป็นเรื่องของโลกุตระส่วนโลกียะหรือเทวนิยมพระเจ้าถือว่ายอดความจริงแต่ไม่เคยสัมผัสได้เลยมันก็เท่ากับคุณตีกินเอาความคิดของคุณแล้วก็คุณก็มาตั้งใครเก่งที่สุดรวมกรรมวิบากรู้กรรมวิบากได้มากที่สุดคุณก็เอามาสาธยายืนยันกับคนได้มากที่สุดก็เป็นพระศาสดาเป็นพระเจ้าแต่จริงๆคุณยังไม่รู้จักความจริงโอ้โหคำว่านิยามความจริงเข้าไปที่นี้เขายังไม่รู้ความจริงความจริงที่จะรู้ร่วมกันกับทุกชาติทุกศาสนาทุกสัตว์คนที่รู้จักภาษากันสื่อกันด้วยภาษาหรือพยัญชนะร่วมกันได้แปลกันออกขยายกันแปลกันไปก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเอาตัวสภาพที่รู้ร่วมกันได้เป็นหลักว่าเป็นความจริงรู้ร่วมกันได้ทั้งในหนึ่งของกายสองของฌานสามของบุญสี่ของสมาธิสมาธินี่ตั้งมั่นบุญนี่จัดการสำเร็จฌานนี่เริ่มจัดการเป็นระดับดับกายฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ฌานสี่ถือว่าจบได้ลำลองฌาน5ถ้าเป็นอภิธรรมเขาแบ่งเป็น5ฌานนะไม้ที่5มือที่5นี่คือมือของบุญยังไงเพชฌฆาตระดับมือ5เนี่ยตายแน่เลยศพนี้ฟันมาทั้ง3มือมาสมือที่4มันต้องตายแน่แล้วไม่พอมือที่5ชั่วอีกบุญมือที่5เด็ดขาดไม่มีฟื้นไม่มีเหลือวิเศษสาบแล้วว่าไม่เหลือวิเศษไม่เหลือเศษสาบแล้วว่าเหลือวิเศษสาบไม่เหลือแต่เหลือก็เหลืออันอย่างยิ่ง นี่เป็นภาษาสิริมหามายาก็ไหนว่าไม่เหลือแล้วก็ไม่เหลือมันนี่แหละไอ้ที่เหลือนี่แหละอย่างยิ่งถ้าคุณยังไม่เข้าใจปรินิพพานเป็นปริโยสารกายสัพเพทาปรมรณาปริโยสารปรินิพพานเป็นปริโยสารตายชนิดที่กายแตกตายกายสัพเพทากายแตกตายหมายความว่าร่างกายดินน้ำไฟลมและจิตวิญญาณนี่แตกธาตุขึ้นมาแตกแล้วมันไม่มารวมกันอีกโดยเจตนาเป็นตัวตั้งว่าตายอย่างสุญญตาสุญญตานิพพานสุญญตานิโรธตายอย่างสุญญตานิโรธตายอย่างอนิมิตตานิโรธตายอย่างอัปปนิหิตานิโรธตายอย่างสามเศร้าตายอย่างศูนย์ตายยังไม่เหลือนิมิตเลยตายยังไม่ตั้งจิตต่อเลยอัปปนิหิตะไม่ตั้งจิตต่อจิตก็ไม่ตั้งต่อนิมิตก็ไม่ไปสถิตสถิงสถียรอะไรอยู่อีกนิมิตไหนแล้วนะศูนย์นี่เลยว่าตายสามเศร้านิพพานสามแยกธาตุเด็ดขาดไปเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยแม้แต่เหลือเชื้อของผีชาก็ไม่มีอาจจะเหลือบ้างอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าอาจจะเหลือมั่งเหมือนพวงมะม่วงร้อยลูกตัดขั้วตกลงมากระทบข้างล่างแตกกระจายหลุดจากขั้วไปหมดเลยไม่รวมกันติดได้เอามารวมกันติดอีกมาเป็นพวงมะม่วงเก่าอีกไม่ได้ฉันใดกระเบื้องแตกเป็นสองเสียงแล้วแต่ก่อนนี้ไม่มีอีพ็อกซี่สองเสียงแล้วมาต่อติดกันไม่ได้ใบไม้เหลืองที่ร่วงจากขั้วแล้ว
หลุดออกไปจากขั้วแล้วเอาไปต่อติดที่ต้นอีกไม่ต่อไม่ติดมะม่วงใบเหลืองใบเหลืองใบแก่ร่วงมาจากขั้วแล้วเอาไปต่ออีกไม่มีติดติดไม่ได้เหมือนตาลยอดที่ตัดขั้วตัดยอดแล้วหายไปด่วนแน่ไม่มีเกิดอีกตายแน่ๆนี่คำอธิบายของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะปัญญาการตายที่เป็นที่สุดปรินิพพานเป็นประโยชน์สารก็ต้องเข้าใจเป็นโลกุตระถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็ทำปรินิพพานเป็นประโยชน์สารไม่ได้นิพพานก็ไม่จริงแต่ต้องเริ่มค่อยๆรู้ไปจนกระทั่งถึงนิพพานปรินิพพานปรินิพพานเป็นประโยชน์สารคุณก็ต้องรู้สามเศร้านี่อีกนิพพานปรินิพพานปรินิพพานเป็นประโยชน์สารนิพพานคือคุณรู้แล้วเหตุปัจจัยที่จะต้องจัดการตัดทำให้หมดทำให้สิ้นคือกิเลสคุณทำได้รอบถ้วนหรือยังปรินิพพานทำได้รอบถ้วนแล้วคุณก็จบเป็นอมตะส่วนคุณจะปรินิพพานเป็นประโยชน์สารใครอย่ามาไทเกอร์จีรู้จักไทเกอร์จีไหมอย่ามาแซมแลมอย่ามาเผือกพูดเสือกก็จะหยาบหน่อยเดี๋ยวนี้มันต้องอย่ามาเผือกมันเลี่ยงไงมันเลี่ยงมันหยาบมันน่าเกลียดไม่พูดยาวแต่สื่อนี้เข้าใจนะเหมือนแสลงของพวกเด็กหนุ่มเด็กสาวเด็กอะไรนั่นแหละเก่าไม่มีนะแต่นี่สมัยใหม่มาแปลงสมัยแผ่มันก็แปลงบ้าๆบอๆไปใครแปลงได้คนนั้นแล้วก็ติดตลาดโอ้ยเท่คำของเราติดตลาดเราคิดขึ้นมาคำของเราติดตลาดมันก็เท่ไปอีกอย่างนึงมันก็มีตัวกูของกูไปอะไรพวกนี้สรุปแล้วโลกุตระก็ต้องรื้อนี่แหละเอาสื่อพยัญชนะภาษาพวกนี้มีคำว่ากายคำว่าฌานคำว่าบุญคำว่าสมาธินี่ยังไม่ได้อธิบายสมาธิเลยสมาธิก็ต้องเป็นสมาหิโตไม่งั้นก็สมาธิสามัญทั่วไปเป็นสมาธิโลกีครับคือจิตตั้งมั่นแปลเป็นไทยว่าจิตตั้งมั่นตั้งมั่นโดยสะกดจิตตั้งไว้โดยพยายามรวมให้นั่นก็ตั้งได้ไม่เป็นไรเอาอะไรมารัดเอาอะไรมาดูดเอาอะไรมามัดเอาอะไรมาทุบมันแน่นเข้าไปอันเดียวกันมันก็ได้ทั้งนั้นแต่ของพระเจ้ามันบุคคลพระเจ้ามันเอาดับเหตุหายไปเลยเหตุหายตายไม่มันหายไปตายไม่ฟื้นต่อไม่ติดอีกอย่างที่อธิบายไปแล้วมันก็จบมันจบจริงแต่ของโลกียะมันจบไม่จริงรายละเอียดของนามธรรมเขาไม่เข้าใจละเอียดพอเขาทำให้สูญสิ้นคือเขาแยกธาตุแยกธาตุไม่ได้หมดจริงของพุทธเจ้านี่แยกธาตุได้หมดจริงจึงจบอาจบมาอ่านเปลวเทงไม่งั้นก็ต่อติดไปเรื่อยๆ